นะครับ While encompassing all the basic principle of working that general master therapy involved นะครับในการนวดเนี่ยมันจะต้องให้ร่างกายเรามีการปรับตัวนะครับหรือว่ามีการฟื้นคืนสภาพขึ้นมานะครับแล้วก็แสดงความสามารถทางกีฬาได้อย่างเต็มที่นะแล้วต้องฟื้นตัวให้เร็วที่สุดนั้นเทคนิคการนวดมันจะไม่เหมือนกับการนวดทั่วไปเลยนะครับการนวดทำไงนวดแล้วนักกีฬาพีคเพอร์ฟอร์แมนซ์คือแสดงความสามารถได้สูงสุดนวดยังไงให้นักกีฬาตื่นตัวพร้อมที่จะเล่นนวดยังไงให้นักกีฬากลับฟื้นสภาพความเมื่อยล้าได้เร็วที่สุดนี่จะเป็นดีไซน์เฉพาะออกมาเลยนะครับมันไม่ใช่เหมือนกับคนทั่วไปแล้วนะครับคนทั่วไปนี่นวดยังไงก็ได้แต่นักกีฬานี่ต้องนวดแล้วให้เล่นได้ดีที่สุดนวดแล้วให้ฟื้นตัวเร็วที่สุดนวดแล้วต้องให้พร้อมที่สุดที่จะเล่นกีฬานะนั้นวิธีการนั้นเราต้องฝึกเอง The purpose of massage is to prepare the athlete to peak performance ที่บอกแล้วว่าการนวดเนี่ยนวดยังไงให้นักกีฬานั้นได้เล่นกีฬาได้ดีที่สุดเลยบางคนครับนวดเต็มที่เลยครับก่อนแข่งปรากฏว่านักกีฬาเดินลงสนามไม่ไหวเลยเพราะว่าไปนวดเหมือนกับการนวดผ่อนคลายถ้านวดแบบผ่อนคลายปั๊บนี่นักกีฬาหมดแรงหมดสภาพเลยเพราะว่าร่างกายมันรีแลกซ์หมดแล้วมันคลายหมดแล้วไม่ตึงไม่อะไรเลยเนี่ยนะวิ่งไม่ออกนะครับมีแล้วนะครับเพราะว่าไปนวดแบบนวดผ่อนคลายแต่ก่อนลงสนามนี่มันต้องนวดแบบกระตุ้นให้นักกีฬากระปี้กระเป๋านะกล้ามเนื้อพร้อมที่จะใช้งานนะครับTo drain away fatigue, to relieve swelling. Drain นี่หมายว่าเหมือนกับเราเดนน้ำออกจากเครื่องซักผ้าเขาเรียก drain ออกไป Drain away fatigue. เราต้องขจัด fatigue. Fatigue คืออะไรครับความเมื่อยล้าเราต้องนวดยังไงให้ขจัดความเมื่อยล้าไป To relieve swelling. Relieve ก็คือบรรเทา Swelling คืออะไรฮะบวมบางทีมันเกิดการบวมบวมนี่ต้องดูก่อนว่าบวมจากอะไรถ้าบวมจากการถูกกระแทกแล้วบวมฉึ่งออกมานะครับบวมจากกล้ามเนื้อเอ็นฉีกขาดออกมาอย่างนี้นวดไม่ได้เดี๋ยวจะมีวิธีบอกอยู่ว่าสาเหตุไหนกรณีไหนเรานวดไม่ได้แต่ถ้าบวมนี่หมายว่าถ้าเราบวมน้ำอย่างเช่นคนที่ยืนทั้งวันเนี่ยขาบวมอย่างเงี้ยโอเคนวดได้นะฮะ To reduce muscle tension ลดอาการตึงกล้ามเนื้อทำไงให้การนวดเราเนี่ยลดการตึงกล้ามเนื้อได้ To promote flexibility and to prevent injury นวดยังไงให้ส่งเสริมให้มีความยืดหยุ่นคือกล้ามเนื้อยืดหยุ่นดีเราต้องนวดยังไงนวดยังไงให้ prevent injury ได้นวดยังไงให้มันช่วยป้องกันบาดเจ็บได้นั่นเป็นข้อคิดที่ฝากไว้ว่าการนวดมันไม่เหมือนกันนะนวดมันมีประโยชน์หลายอย่างครับ Massage reduce effect of stress in your mind and bodyการนวดนี้สามารถที่จะช่วยลดความเครียดสเตรสเขาเรียกสเตรสทั้งหมายแปลว่าทางด้านจิตใจบอดี้ทางด้านร่างกายนั้นการนวดเนี่ยสามารถที่จะช่วยลดความเครียดทางด้านจิตใจและร่างกายได้ physical pain การบาดเจ็บการปวดจากร่างกายครับเราทำงานทั้งวันเนี่ยร่างกายเราจะมีอาการปวดปวดเมื่อยจอยคืออะไรข้อต่อ muscle and tendon กล้ามเนื้อและเอ็นนะครับ
นั้นการนวดมันจะช่วยลดทั้งอาการปวดทางด้านร่างกายปวดข้อปวดกล้ามเนื้อปวดเอ็นได้หมดเลย Muscle Yang can help relieve this symptom ก็คือการนวดนี้สามารถที่จะช่วย relieve แปลว่าบรรเทา symptom แปลว่าอาการต่างๆที่เกิดขึ้นอาการปวดนั่นแหละฮะแล้วก็ releasing healing experience คือทั้งคลายทั้ง healing แปลว่ารักษาด้วยนะครับนะงั้นการนวดเนี่ย relief ได้ relax ได้แล้วก็healing ด้วยนะครับ reduce stress ลดความเครียด and induce relaxation ทำให้เกิดความผ่อนคลายได้แน่นอน induce แปลว่าเหมือนจริงแท้แน่นอนนะครับ blood and lymphatic fluid circulation เลือดและของเหลวน้ำเหลืองระบบการไหลเวียนทั้งเลือดและน้ำเหลืองนะครับดีขึ้น immune system ระบบภูมิคุ้มกัน immune system มัน boost นะครับมันเพิ่มขึ้นแต่ promote good health มันก็จะเป็นไปโปรโมทให้สุขภาพเราดีนะครับและ vitality ก็หมายถึงว่าทำให้เรามีชีวิตชีวาขึ้นมานะครับreduce anxiety ลดความเครียด reduce labor pain labor pain เนี่ย labor ก็คือพวกคนที่ทำงานใช้แรงงานกรรมกรพวกนี้นะมันจะเกิดก็เรียกเป็น labor pain ก็คือการปวดเมื่อยจากการทำงานเนี่ยนะครับมันก็ช่วย reduce ได้ลดได้ promote infant growth infant แปลว่าทารก growth การเจริญเติบโตการเจริญเติบโตของเด็กเนี่ยใช้การนวดได้ครับนวดแล้วเด็กเจริญเติบโตได้เต็มที่นะก็เพราะอะไรครับเวลาเราไปนวดเด็กบีบจัดเด็กอย่างน้อยก็ได้จิตใจแล้วความรับความอบอุ่นได้แล้วยังช่วยให้ระบบต่างๆเขาก็เป็นปกติ lack of alcohol withdrawalหมายว่าคนที่เลิกเหล้าเลิกบุหรี่เนี่ยมันจะมีอาการแบบหงุดหงิดลงแดงอะไรพวกนี้เราก็ใช้การนวดเนี่ยไปผ่อนคลายนะครับเอดแคนเซิลทรีทเมนต์ช่วยเอดแปลว่าช่วย AID เอดไม่ใช่เอสมีเอสนะเอดแปลว่าช่วยแคนเซิลแปลว่าไอ้พวกมะเร็งทรีทเมนต์แปลว่ารักษาคือรักษาพวกมะเร็งแต่ไม่ใช่ไปนวดที่ตรงจุดที่เป็นมะเร็งแต่ว่านวดคนที่มีโรคมะเร็งเนี้ยทำให้เขารู้สึกสบายผ่อนคลายนะไม่เครียดอะไรมากนะครับแล้วก็ boost self esteem ก็ช่วยให้เป็นไงฮะ self esteem ความรู้สึกความรักความภูมิใจในตัวเองมันเกิดขึ้นมาในคนที่มีอาการซึมเศร้าอย่างเงี้ยก็สามารถที่จะนวดทำให้เขารู้สึกดีขึ้นมาได้จะเบรกก่อนไหมครับรู้สึกจะเครียดกันมากแล้วเนี่ยมีคำถามมีอะไรทันไหมครับวันนี้ก็เราก็เรียนรู้ภาษาศัพท์ต่างๆไปด้วยนะครับเดี๋ยวมีออกข้อสอบด้วยนะใครสนใจศัพท์คำไหนยังไม่รู้ก็โน้ตไว้จดไว้อะไรเงี้ยนะครับ